อนเย็นก็ป่วยนิดหน่อยแต่ตอนนี้นิดหน่อยเพื่อนมาจากเชียงใหม่กำลังใจดีขึ้นเยอะเลยครับวันนี้เพื่อนมาเยอะนะครับคือหลายๆคนก็เป็นห่วงเพราะว่าน้องตามักจะสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วโดยเฉพาะวันที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งมาเจอเพลงเต้นๆครับพอเต้นหนักๆแล้วกลัวท้ายๆจะแผ่วลงไปวันนี้ยอมพลีกายถวายชีพเลยครับเต็มที่นะครับวันนี้เต็มที่เลยแสดงว่าไหวแล้ววันนี้ไหวนะครับครับน้องก้อล่ะน้องก้อก็เหมือนกันนะกลัวเรื่องกำลังเหมือนกันกลัวไหมก็ช่วงนี้ผมก็ออกกำลังกายบ่อยครับออกกำลังกายบ่อยครับใช่ครับไหนดูขอดูเล็บหน่อยดิโอ้ดำเมียบเลยวันนี้ผมหนีเรียนมาร้องเพลงครับถามนิดนึงไม่ได้ถามใครเลยคำถามนี้อยากจะถามว่าวันนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนที่อาประกาศว่า V12 จะต้องเดินตามมากลับบ้านออกจากบ้านไปทำจริงๆต้องรู้สึกไงน้องก้อนี่เป็นคนใจอ่อนจริงๆเลยนี่ถามแค่นี้จะร้องไห้หรือน้ำตาคลอเปล่าครับผมไม่นั้นวันนั้นรู้สึกในฮอมันแสงจ้าครับมันเลยแสบตาครับวันนั้นเป็นไงพอประกาศว่าเป็นน้องตุ้ยที่จะต้องเดินตามอาไปอยากรู้ความรู้สึกของพวกเราเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงกันบ้างในบ้านเพราะว่าอาโดนอัดบานเลยใครๆก็บอกโอ้อาต้อยใจร้ายมากทำให้วันนั้นผมก็คิดครับว่าอาต้อยใจร้ายจังเลยครับจริงก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับครับไม่อยากเชื่อวันนั้นแบบว่าตุ้ยเดินออกไปมันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะเพราะตอนที่พอประกาศว่าน้องตุ้ยจะต้องออกจากบ้านเห็นทุกคนโอ้เข้าไปลุมกอดน้องตุ้ยกันเนี่ยเสียใจเลยเสียใจก็ตอนไม่ว่าใครจะออกผมว่าตอนนี้เราก็สนิทกันตอนนี้เราสนิทกันเยอะมากอย่างก้อนี่อาเชื่อเลยไม่ว่าใครจะออกก้อก็เสียใจตลอดเลยเป็นคนใจอ่อนมากเป็นคนใจอ่อนมากน้องต้าครับเพลงที่ได้วันนี้คือเพลงพี่บ้าอกหักอกหักเคยมีประสบการณ์อกหักแบบในเพลงหรือเปล่าก็พอมีอยู่ครับผมพอมีอยู่เหรอจริงๆเหรอจริงอ๋อเคยอกหักโถใครช่วยน้องตาหน่อยได้ไหมนี่เชียวนะครับนี่เชียวนี่คนมีคนอกหักอยู่ตรงนี้ใครอยากช่วยยกมือขึ้นอย่างนี้ไม่หักแล้วอย่างนี้ไม่ต้องกลัวอกหักแล้วนะครับถ้ามีสาวๆคอยช่วยเยอะเลยสำหรับน้องก็ครับในชีวิตนะครับเคยมีสาวๆทำให้น้อยใจไหมก็ใครๆก็ไม่รักผมอยู่แล้วนี่ครับนี่ตามเพลงเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาร้องเนี่ยคนมันต้องมีอารมณ์ไปกับเพลงด้วยเพราะฉะนั้นคิดหรือเปล่าว่าในชีวิตเราเนี่ยมันก็เคยมีคนทำให้เราน้อยใจแบบนี้เพราะว่าใครๆก็ไม่รักเราแล้วใครๆพวกเนี้ยรักน้องก้อหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยครับขอบคุณครับแหมนี่ถ้าเกิดสมมติว่ามีกระดุมเม็ดที่สองนี่จะแกะให้คนละอันเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นสองคนที่อาคุยด้วยนานที่สุดเลยนะเพราะว่าก็ไม่เราปกติแล้วเราไม่ค่อยได้คุยกันนานนักนะครับช่วงสุดท้ายแล้วอนุญาตให้ขอคะแนนขอกำลังใจจากแฟนๆนิดหนึ่งน้องก้อก่อนผมก็อยากจะก่อนอื่นก็อยากขอบคุณทุกคนที่ติดตาม AF3 นะครับผมอยากให้ไม่อยากพูดถึงตัวผมคนเดียวอยากให้ติดตามพวกเราทุกๆคนนะครับใครรักใครเชียร์ใครก็อยากให้โหวตกับให้คนนั้นนะครับผมแต่จริงๆผมไม่อยากให้ใครออกครับผมรักเพื่อนๆทุกคนแล้วก็รักทุกๆคนที่มาดูครับขอบคุณครับน้องต้าครับก็วันนี้พวกเรามาสนุกกันนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสนุกกันช่วยกันสนุกกันได้ไหมครับสนุกกันมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับเอาก็ขอให้เต็มที่เลยนะครับงั้นเชิญพี่บ่าวกับน้องบ่าวไปเตรียมตัวเลยครับดีเจปอครับเชิญครับขอบคุณครับไปครับ